กันมาได้11ปีแล้วเราก็เห็นเข้ามาตั้งแต่เล็กๆเริ่มรู้จักกันเริ่มรักกันพอเริ่มก็บอกพี่ไก่ถึงเวลาแล้วที่ผมจะแต่งงานเรามีความรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้สิน้องฉันจะต้องได้อย่างนี้คือน้องยุ้ยก็เป็นคนดีน่ารักมากท่านก็เป็นคนดีอันนี้น้องที่ดีของเราสองคนมาเจอกันความรักกับความรักเจอกันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับความรักในครั้งนี้กับคนทั้งสองแล้วเราก็ยินดีกับเขามากๆในสิ่งนี้และมีไว้พร้อมไหมมาสู่ขอเป็นต้องแก่ให้ทันค่ะทันมันเป็นให้ทันเพราะว่าทันเล่นละครกับพี่เรื่องแรกตั้งแต่นักเรียนในร้อยครับผมนะฮะแล้วก็เห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ดูแลเขามาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะโทรไปปรึกษาก็ให้กำลังใจกับเขาว่าทันต้องสู้อย่ายอมแพ้พี่เป็นพี่ทันแต่พี่ไม่สามารถจะอบอุ้มทันได้ตลอดทันต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้ต้องทำให้เขาเห็นว่าตัวเองมีความสามารถที่จะยืนได้และทำได้แล้วเขาก็ทำได้อย่างที่เขาฝันเขาฝันอะไรเขาไปให้ถึงเขาทุกอย่างฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่เป็นบู๊เก่งเขาก็บู๊ของเขาบ้าหมดคอแตกจนเรากลัวว่าวันหนึ่งมันจะคอหักฝันว่าอยากเป็นผู้กับเขาก็ได้เป็นผู้กับนะฮะแล้ววันนี้เขาฝันเขาอยากมีความสุขเขาก็มีความสุขในสิ่งที่เขาฝันใกล้หน่อยยังถามเรื่องข่าวแล้วกันกับละครนะครับโดนตัดไปละ9ตอนเราไม่ได้โดนตัดไป9ตอนนะคะคือมันตัดเหลือ9ตอนตัดเหลือ9ตอนคือเพราะว่าละครเนี่ยมันอะไรอ่ะมันโบราณ3ปีแล้ว3ปีแล้วพี่ก็ตัดสิ่งที่มันเฉยๆออกหมดเลยสิ่งที่มันไม่ทันสมัยที่มันไม่ดูแล้วมันไม่อัปเดตก็เลยตัดออกไปพอตัดต่อไปเนี่ยไม่ถึงนั่นแต่มันไม่ลงตัวตอนไงมันก็เลยต้องให้ครบตอนอันนี้คือความตั้งใจความตั้งใจค่ะครับตั้งใจไม่ได้ช่องสั่งเลยมีความเชื่อมโยงกับข่าวของแมทข่าวมันมาที่หลังตัดนะข่าวมันมาที่หลังที่พี่ตัดเสร็จแล้วไม่ข่าวพี่ไก่พี่เห็นข่าวแล้วครับพี่รู้สึกอะไรวะจะไปถึงไหนเหรอเราก็ไม่โทษใครนะคะความรักมันโทษกันไม่ได้อยู่แล้วอย่างอะไรเงี้ยโยงกับเรื่องแมทที่เข้าถึงละครพี่ไก่ว่าไม่อยากดูคนนั้นคนนี้แต่ว่าไม่ชอบแมทก็เลยไม่ดูถ้าใครเปิดเข้าไปใน Instagram ของพี่ก็จะเห็นว่าคำพูดแต่ละพูดมีให้กำลังใจพี่ไก่ทุกคนที่บอกว่าทำไมถึงไม่ดูทำไมไม่อยากดูเพราะอะไรแล้วเขาก็ให้กำลังใจในตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเราดีใจว่าแฟนของเราก็ยังไม่ทิ้งเราก็ยังให้กำลังใจถึงจะไม่ดูก็ให้กำลังใจกับเราพี่ไก่ร้อนคนทำงานอย่างเราไหมคะที่เราตั้งใจสร้างสรรค์บั่นทอนไหมครับไม่บั่นทอนถ้าไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นอาจจะบั่นทอนกับตัวเองแต่ที่มันเกิดเรื่องตรงนี้คนทั้งประเทศรู้อะไรเกิดขึ้นกับตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราช่วยไม่ได้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันส่งผลพวนถึงเรตติ้งเราก็บอกกับทางช่องว่าอย่ามาว่ากันนะอะไรที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นคนทำอะไรที่เกิดขึ้นคงเข้าใจแล้วแต่ว่าพี่ไก่มีทางการคุยกับผู้ใหญ่ทางช่องเหมือนกันพี่บอกแล้วค่ะตั้งแต่วันที่2เลยเพราะวันแรกของพี่ได้2กว่าๆพอคุณน้องพัวภาพวันเดียวเหลือ 1.9 อู้ยบายสวัสดิ์ตกไม่ขึ้นมากระทั่งแมทเองมีติดต่อมาคุยพี่ไก่ขอโทษอะไรอย่างงี้มั้ยครับพี่ไม่มีติดต่อมาครับไม่ได้ไม่มีการไม่มีพี่ไม่ต้องการคำขอโทษคือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเขาไม่ได้ทำผิดเขาเป็นอย่างนี้ของเขาใช่ไหมเขาเป็นคนที่ตรงๆแล้วชัดเจนเขาไม่ได้ทำผิดเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องขอโทษพี่ใจหายแข็งใจหายคอนยังโอเคไหมคะพี่ไก่พี่ตอนนี้พี่ปกติแล้วตอนแรกพี่ก็รู้สึกวูบเหมือนกันนะว่าเฮ้ยตกลงขนาดนี้แล้วเขาจะเป็นใครวะแต่กำลังใจของประชาชนกำลังใจของแฟนๆให้มาว่าละครพี่ไก่สนุกละครพี่ไก่ดีแต่หนูไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่จะมีลุ้นแบบว่าเรตติ้งกลับมาไหมคะพี่
เฉยแล้วค่ะตอนนี้ปล่อยวางค่ะปล่อยวางอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้นมันเป็นความคิดของคนดูและความชอบของคนดูที่จะอยากดูหรือไม่อยากดูอันนั้นบังคับกันไม่ได้นะคะแต่พี่ก็ต้องขอขอบคุณแฟนละครพี่ทั้งที่ไม่ได้ดูแต่ก็ยังให้กำลังใจพี่อยู่ตลอดเวลามันทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำละครเรื่องต่อไปอย่างปัจจัยในการเรื่องนะแสดงเรื่องหน้าอะไรเงี้ยจะต้องแบบดูเรื่องคาแรคเตอร์หรือแบบไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเขาด้วยไหมในการเราไม่เคยเลือกจากเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นอะไรยังไงนักแสดงก็คือนักแสดงถ้าตรงกับบุคลิกตัวละครเราก็เลือกตรงนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเราห้ามไม่ได้ความรักห้ามไม่ได้ในการตอนนักที่ทำงานร่วมกับแม่ก็ปกติฮะเขาก็เป็นนักแสดงปกติเขาก็รับผิดชอบงานเหมือนยังมีอีกเรื่องหนึ่งเขาก็ไม่กล้าหย่อนลงไปเพราะว่ากลัวกระแสจะโดนเหมือนพี่ไก่อะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะคือคนก็หวาดเหมือนกันนะพี่ก็ยังหวั่นเลยอุ้ยแฟนฉันจะดูฉันไม่เนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีที่มันยังมีแฟนส่วนหนึ่งที่ดูพี่โอเคนะโอเคขอบคุณค่ะพี่ไก่